สวัสดีค่ะทุกคนร้านค้าประจำสัปดาห์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างฝั่งซ้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่นะก็ยังเป็นฮีโร่กระต่ายอยู่ก็ฮีโร่กระต่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าตัวไหนดีนะคะเดี๋ยวซายจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะคะดูทางขวามือของจออันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่บอกว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีเป็นรีวิวกระต่ายแบบสั้นๆรวบรัดนะคะและเจ้ามาราธอนไฮก็ยังเป็นตัวที่ดีแนะนำให้ซื้อให้ได้ก่อนหมดอีเวนต์นะคะมาดูทางฝั่งขวากันบ้างเป็นร้านค้าประจำสัปดาห์อันแรกกันซิงเกอร์เป็นฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่เป็นดีเฟนเดอร์นะคะที่สามารถใช้ปืนพกแล้วก็ SMG ได้ตัวนี้แนะนำให้ซื้อนะคะถ้าเกิดว่าเพิร์กมันไม่ดีเนี่ยมันแบบเป็นพวกเพิร์กเลือดกับกรอสัก3ช่องเนี่ยก็คือย่อยทิ้งไปเลยเอาแฟมคนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเพิร์กมันดีก็เก็บไว้ใช้งานต่อได้บาซิลิสไม่ดีค่ะผ่านไปได้เลย Dragon Scorch เป็นหนึ่งในนินจาที่ดีที่สุดนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนต้องมีแล้วก็ตัวนี้คุ้มค่าในการซื้อค่ะ 1,000 ทองไม่ได้หายากมากนะถ้าเกิดในกรณีที่คนยังไม่มีตัวระดับนี้นะคะปกติแล้วมันน่าจะมีแบบเป็นสีฟ้ากันทุกคนมั้งของทรายอ่ะตอนที่เล่น ID รองอ่ะทรายเอาฟลักซ์อะค่ะอัพเกรดincrease rarity ตั้งแต่สีฟ้าขึ้นมายันสีส้มเลยมันเป็นตัวที่คุ้มค่าแก่การลงทุนด้วยฟลักซ์นะคะเป็นตัวที่ใช้ฟลักซ์ increase rarity แล้วก็ไม่น่าเสียดายเลยสักนิดดีมากๆอยากให้เพื่อนๆมีกันทุกคนนะคะ Dragon Scorch เป็นอันนี้นะคะความสามารถของมันก็คือจะถ้าเราใส่เป็น commander เนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะนะคะเพิ่มระยะของ Dragon Slash ใหไกลแล้วก็กว้างขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจโอ้โหเรียกว่าเพิ่มขนาดนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะสำหรับสาย Dragon Slash ต่อมา Head Clipper นะคะ Head Clipper มันไม่ดีค่ะข้ามได้เลยอ๋อ Legendary Flux เนี่ยต่อให้เราไม่ได้ใช้ Dragon Scorch แบบเรามีแล้วก็ซื้อไว้นะคะเพราะว่ามันเอาไว้ใช้งานในสถานการณ์อื่นก็ได้ค่ะเผื่อว่าในอนาคตจะต้องได้ใช้ Flux ก็จะได้ไม่ต้องรอแบบอีกสัปดาห์นึงอีก50อันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างนานนะคะ Survivor ถ้ายังไม่มีเต็มสกอร์นะคะก็ซื้อไปใส่แต่ว่าถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยซื้อไปย่อยได้ค่ะเอาแฟ้มคนดีกว่าเนาะแล้วก็ Storm Shard พวกของ Evolution ต่างๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขาดก็ซื้อนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ฟาร์มไม่ค่อยทันหรือว่าช่วงที่เราอยากฟาร์มดันไม่มีพวกแมปที่ให้ฟาร์มมาดังนั้นก็จำเป็นจะต้องซื้อเก็บไว้ค่ะแต่หลักๆเนี่ยทรายแนะนำให้ซื้อ1กันซิงเกอร์ก่อนแล้วก็ดักกอนสคอชถ้าไม่มีก็ซื้อแล้วก็ Legendary Flux นะคะเลื่อนลงมาอีกนิดนะคะก็จะเป็น Epic Flux Flux ม่วงเนี่ยมีติด ID ประมาณ 1,000 พอละไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นไม่ต้องเอาทองไปลงกับของที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็แลฟลักซ์แล้วฟลัสก็ติด ID 1,000พอแล้วนะคะรีเพิร์กซื้อค่ะซื้อสำหรับคนที่ยังไม่มีเพราะว่าเวลาช่วงที่คุณเริ่มปั้นอาวุธได้และเริ่มจะปั้นอาวุธปั้นแคปของตัวเองได้เนี่ยก็จะต้องใช้ประมาณนึงแล้วก็หรือแบบบางทีมันมีอีเวนต์ใหม่มาใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบได้แต่เพิร์กที่มันไม่ค่อยดีอะค่ะแล้วก็พวกเพิร์กอัพเนี่ยขาดอันไหนก็ซื้อนะคะเพราะว่าพวกแทรปพวกอาวุธที่เราได้มาตอนแรกใช่ไหมคะมันจะได้เป็นเพิร์กเทามาซึ่งเพิร์กเทาก็ต้องใช้เขียวอัพไปเป็นฟ้าแล้วก็เอ้ยเพิร์กเทาใช้เขียวอัพไปเป็นเขียวใช่ไหมคะพอเพิร์กเขียวเนี่ยจะไปเพิร์กฟ้าก็ต้องใช้เพิร์กอัพสีฟ้าเอ๊ะสัปดาห์นี้เดี๋ยวนะสัปดาห์นี้มันไม่มีไอ้นี่นี่นะอาร์มอรี่สล็อตทุกคนเห็นปะเฮ้ยจริงดิมันไม่มีอาร์มอรี่สล็อตได้ไงเดี๋ยวนะช่องของใครของทราย 2,000 นะคะแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆมีช่องเท่าไหร่กันแต่สัปดาห์นี้ไม่มีอาร์มอรี่สล็อตมาทุกคนอาร์มอรี่สล็อตก็คือช่องที่จะช่วยให้เราเก็บไอ้พวกใบคราใบฮีโร่ต่างๆได้มากขึ้นนะคะมันมาทั้งในฝั่งอีเวนต์ไอเทมแล้วก็วีคลี่ถ้าเกิดในวีคลี่เนี่ยจะมาครั้งละเท่าไหร่นะ10ช่องใช่ไหมแล้วก็ฝั่งอีเวนต์เนี่ยจะมาครั้งละ100แต่ว่าไอ้วีคลี่มันมาทุกสัปดาห์ไงคะมันก็เลยมาน้อยหน่อยเออแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างแปลกไม่มีอาร์มอรี่สล็อตหรือว่ามันบั๊กๆอะไรหรือเปล่านะคะดังนั้นก็เห็นอะไรที่ควรซื้อก็รีบซื้อไว้ก่อนเผื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยมีอะไรที่หวือหวามากแต่ก็เป็นตัวที่ดีสำหรับมือใหม่ค่ะ
อย่าลืมว่าทุกคนสามารถใช้ support creator นะคะใส่โค้ดของทรายได้ใส่ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งได้นะคะเพื่อเป็นการ support กันอย่างง่ายๆหรือว่าอยากจะสนับสนุนการผ่านช่องทางอื่นก็มี PayPal ลิงก์อยู่ทางด้านล่างแล้วก็อีกนิดนึงนะคะสำหรับพวกลามะเนี่ยถ้าเวลาที่ใครอยากได้อยากเปิดแต่ไม่มั่นใจว่าตัวนั้นดีหรือว่าไม่ดีนะคะทรายแนะนำให้inbox มาถามสายก็ได้เพราะว่าสายจะได้ช่วยดูให้บางคนไม่แน่ใจว่าไอ้ลามะเนี่ยพี่ผมเปิดดีไหมครับลามะตัวนี้มันได้ไอ้นูนไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็มือใหม่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะคะrange weapon ลามะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีปืนtactical shotgunที่มันดีในเซฟดูเอ้ยใน battle royale แล้วในนี้มันดีไหมเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเขาเห็นว่าใน battle royale มันดีเขาก็ซื้อซึ่งแบบมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเลยค่ะอันนี้200 V-Bucks ก็ค่อนข้างน่าเสียดายเดี๋ยวขอกดตรงนี้แป๊บถ้าเกิดลามะที่มันเป็นแบบนี้ค่ะมีตัวสลับไปสลับมาเนี่ยคือมันจะให้เลือกแค่อันใดอันหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะสคราฟช็อตไอ้ตัวนี้ซะยังไม่มีเลยอ่ะมันคือทนายอะไรวะสแนร์ทาร์เก็ตนะคะโอ้โหเป็นธนูใหม่ที่หาได้จากในลามาพวกนี้เท่านั้นหรอไซก็ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าธนูเดี๋ยวนี้มีเยอะมากๆงั้นก็แค่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดหน่อยไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นธนูที่ใช้กระสุนมีดิยามเห็นไหมคะเป็น3ขีดนะไม่ได้ใช้กระสุนสไนโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสงสัยอะไรในหมดนี้มาสอบถามกันได้ใช่ไปก่อนสวัสดีค่ะ